เมททิวลิเดียทัวร์ลงทั้งคู่หลังสร้างเรื่องทำหมันเปลี่ยนผัวแค่คอนเทนต์ก่อนหน้านี้ลิเดียสรัญรัตน์ได้ออกมาพร้อมใจโพสต์ข้อความที่ทำสะดุ้งทั้งไทม์ไลน์โดยฝั่งลิเดียได้โพสต์ว่าจะทำหมันหรือจะให้เปลี่ยนผัวคะก็บอกดีๆแล้วเคยฟังไหมคะทำซะทีจบๆ Book your vasectomy now no more barbie and no more sex until you get snipหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นสงสารลิเดียเพราะผู้หญิงต้องอุ้มท้องลูกเหนื่อยลำยากอยู่คนเดียวแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าคดีจะพลิกซะแล้วเมื่อโพสต์เรื่องทำหมันนั้นแท้จริงแล้วมันกลายเป็นคอนเทนต์โปรโมทรายการงานนี้ทำเอาหลายคนไม่ตลกด้วยและมองว่าหมอพยายามโปรโมทการทำหมันชายกันมานานหลายปีเพราะคอมพลิเคชันน้อยไม่ต้องผ่าท้องแบบผู้หญิงทำแต่ทำไมลิเดียและเมททิวถึงเอามาทำเพื่อการโฆษณาแบบนี้และอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่น่าสนใจได้บอกว่างี้และไม่ค่อยจะอยากใส่ใจปัญหาของดาราสักเท่าไหร่เพราะชีวิตพวกเขามีแต่คอนเทนต์ใส่ใจแล้วปวดมองเปล่า